นะฮะก็อาจจะมีอีกหลายๆท่านที่จะตามมาเยอะฮะมาทำสถาบันของเราคือพรรคเพื่อไทยให้มันเข้มแข็งพลังประชารัฐก็พยายามแพ็คคนแพ็คคนเอาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้าพรรคการเมืองแน่นอนฮะปลายทางจากนี้ไปเข้าสู่บัตรเลือกตั้ง2ใบจะออกมารูปแบบไหนก็ตามสุดท้ายปลายทางมันจะกลายเป็นเผด็จการรัฐสภาและมันจะเกิดการชุมนุมประท้วงในที่สุดหลังจากมีการเลือกตั้งในปี2566หรือการเลือกตั้งหลังจากนี้เมื่อมีการแก้ไขกฎหมายและบัตรเลือกตั้ง2ใบแล้วเสร็จนะครับตอนนี้เกมคนที่สั่งยุบพรรคไม่ต้องบอกก็รู้นะว่าผู้บงการที่อยู่ต่างประเทศก็สั่งยุบพรรคการเมืองเลิกกลยุทธ์ที่เรียกว่าดาวกระจายกลยุทธ์ที่เรียกว่าแตกแบ่งผันเข้าสู่กลยุทธ์หลักนะในเรื่องของบัตรเลือกตั้ง2ใบเพื่อเอาชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นประเด็นร้อนๆน่ะที่ปรากฏว่ามีการล่าหลายชื่อนะครับมีการไปยื่นต่อนายกรัฐมนตรีมีการไปร้องเรียนนะฮะเพื่อที่จะมีอาการเอาผิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีการไปร้องต่อปปช.มีการร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อที่จะให้มีการยุติการลดโทษนะครับประกาศการพระราชดาอภัยโทษนะครับให้กับผู้ที่กระทำความผิดโดยเฉพาะในคดีช่อโกงรวมทั้งคดีการเมืองไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันผมจริงๆเหตุที่ออกจากพรรคไปก็ไม่มีอะไรไปทำภารกิจในการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งไม่อยากจะให้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพรรคนะฮะในพื้นที่เราก็ทำงานกันไปซึ่งในสุดภารกิจก็บรรลุผลแล้วจากนั้นก็ออกมาพอดีจังหวะคุณหญิงสุดารัตน์ซึ่งก็เคยทำงานด้วยกันใกล้ชิดท่านก็เป็นประธานยุทธศาสตร์ผมก็ทำงานท่านก็บอกท่านกำลังตั้งพรรคอยากจะหาสมาชิกก็ไปช่วยท่านวันนี้ภารกิจที่ช่วยหาสมาชิกอะไรของท่านก็จบแล้วนะครับซึ่งที่ผมไปช่วยคุณหญิงเนี่ยก็ผมเห็นว่าก็เป็นอีกพรรคหนึ่งในแนวประชาธิปไตยด้วยกันตอนนั้นท่านก็คงจำได้กติกามันยังกติกาเดิมนะฮะบัตรใบเดียวก็เราก็ส่งเสริมพรรคการเมืองที่อยู่ในแนวประชาธิปไตยวันนี้ภารกิจเสร็จทั้งสองเรื่องก็กติกาเปลี่ยนเราจำเป็นต้องมารวมพลังกันที่จะทำให้พรรคการเมืองคือเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคหลักของบ้านเมืองที่เป็นหัวหอกในการต่อสู้เพื่อให้ได้มา3อย่างที่ผมพูดไปเนี่ยทำไงที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนซึ่งเขาจะอดตายกันหมดแล้วทำไงเราจะทำให้บ้านเมืองมันเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และทำยังไงที่จะได้กติกาคือรัฐธรรมนูญที่ประชาชนทั้งหลายยอมรับและที่สำคัญนะครับคือหลายคนก็คงจะถามผมว่าเฮ้ยไปอยู่เพื่อไทยไม่กลัวพรรคถูกยุบเหรอผมบอกผมไม่ใช่คนเอาตัวรอดนะครับยิ่งพรรคจะถูกยุบถูกรังแกเนี่ยผมยิ่งต้องเข้ามาช่วยพรรคดังนั้นเนี่ยวันนี้คือเจตนาสำคัญครับขอบคุณนะท่านสามารถไม่กลัวพรรคถูกยุบครับผมกับท่านเลขาขนาดที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงยังไม่กลัวเลยนะครับมีคำถามอีกไหมครับแสดงว่าที่ไปตอนนั้นคือไม่ได้ตั้งใจจะย้ายไปอยู่พรรคที่นี่เลยโดยถาวรอ๋อไม่ละครับคือคนรู้จักกันผมอยากเรียนว่าหลายพรรคนะฮะแม้มาสักครู่เนี่ยก็พาดพิงถึงท่านอย่างท่านจาตุรนเนี่ยท่านก็เจตนาดีตอนนั้นกติกาบัตรใบเดียวเนี่ยเราก็เอ้าช่วยกันรวมกำลังกันไปทำงานในแนวทางที่ถนัดที่คล่องตัวแต่ในที่สุดเนี่ยเมื่อทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเราจำเป็นต้องมาผนึกกำลังกันเราก็มาช่วยกันนะฮะก็อาจจะมีอีกหลายๆท่านที่จะตามมาเยอะฮะมาทำสถาบันของเราคือพรรคเพื่อไทยให้มันเข้มแข็งผมคิดว่าภาพวันนี้ก็จะเป็นภาพที่
ให้เพื่อนๆที่เคยอยู่ด้วยกันแล้วก็อาจจะออกจากบ้านหลังนี้ไปก็คงฟังแล้วอยากจะเข้ามาช่วยกันเป็นแรงอีกหนึ่งแรงที่จะผลักดันให้เป้าหมายเราบรรลุผลสำเร็จฉะนั้นก็คงจะตัดสินใจตามเข้ามาซึ่งผมก็บอกไม่ได้ว่ามีใครบ้างแต่อย่างน้อยเนี่ยวันนี้ก็มีหลายท่านที่ตามผมมาเนี่ยบางท่านก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วแต่อาจจะห่างพักไปนะอย่างท่านวิชิตปลั่งศรีสกุลเนี่ยท่านก็มาด้วยกันละคุณหมอประจวบอึ้งภากรอดีตส.ส.กรุงเทพนะฮะวันนี้ก็มาด้วยแล้วเดี๋ยวก็จะมีหลายๆท่านมานะครับครับสำหรับคำถามนี้นะครับจะเปิดเผยชื่อได้เมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยพักเราได้ประกาศเชื้อเชิญนะครับไปพยายามประสานงานติดต่ออยู่ตลอดก็รอโอกาสที่เราจะมาบอกพวกเราตรงนี้นะครับคงจะมีไปเรื่อยๆนะครับคงมีไปเรื่อยๆเพราะว่าขณะนี้เราก็พยายามประสานงานทุกคนก็ตอบรับด้วยความเต็มใจนะครับเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ทางประชาธิปไตยถ้าเราไม่รวมกันเราสู้เข้าไม่ได้จริงๆนะครับ250เนี่ยเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากเพื่อไทยต้อง253ขึ้นไปถึงจะปิด250ได้อันนี้คือเป้าหมายครับในเชิงปรากฏการณ์ฮะเริ่มต้นก็ปรากฏว่าสามารถนะครับซึ่งแก้วมีชัยฮะก็ปรากฏว่าเป็นอดีตส.ส.เชียงรายนะครับพรรคเมื่อก่อนนี้แยกตัวออกไปเพราะขัดแย้งกับญาติพี่น้องนะครับและอดีตรองประธานสภาเข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอีกครั้งนะครับโดยมีหมอชนนาถนะครับหัวหน้าพรรคนะครับบอกว่าจะกลับมาร่วมพรรคจะทำให้เป้าหมายยุทธศาสตร์ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและก็ภาคเหนือซึ่งสามารถเป็นนักต่อสู้ประชาธิปไตยที่มีผลงานเชิงประจักษ์นะครับและกลับเข้ามาพักอีกครั้งนะครับไม่ได้มีการต่อรองตำแหน่งแต่อย่างใดสามารถก็บอกว่าตนจะอยู่ในพักเพื่อไทยตอนอยู่พักเพื่อไทยตั้งแต่เริ่มต้นพักไทยรักไทยจนถึงพักมาจนถึงพักไทยรักไทยแล้วก็พรรคเพื่อไทยนะครับก็รีแบนด์ปรับโครงสร้างตนก็เป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนเพื่อทำให้พรรคเพื่อไทยบรรลุเป้าหมายตามต้องการคือแก้วิกฤตเศรษฐกิจทำให้ประชาธิปไตยสมบูรณ์และทำให้รัฐธรรมนูญเป็นที่ยอมรับของประชาชนและยืนยันว่าจะยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับนั่นก็คือคำพูดของเขาในการมาสมัครแต่อีกคนหนึ่งที่น่าสนใจคือจตุรนฉายแสงจตุรนฉายแสงฮ่อปรากฏว่าก็กลับมาร่วมกับพรรคเพื่อไทยอีกครั้งนะครับก็รุ่นใหญ่ฮะจตุรนฉายแสงนะครับก็บอกว่าจากการดีนจบแล้วที่จตุรนและน้องๆในครอบครัวจะกลับมาทำงานให้พรรคเพื่อไทยคาดว่าร่วมกันตั้งพรรคเส้นทางใหม่ตอนนั้นก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็จะมากลับทำงานให้เพื่อไทยทั้งหมดยกเลิกยุบพรรคเส้นทางใหม่เพราะจตุรนไม่ได้เป็นแกนนำก็ขาดคนที่จะชูขึ้นมาเป็นหัวหน้านะครับสำหรับตำแหน่งการเมืองของจตุรนในพรรคเพื่อไทยอยู่ระหว่างการเจรจาของทั้งสองฝ่ายขณะนี้พรรคเพื่อไทยไม่ได้จัดทำบัญชีว่าที่ส.ส.ระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อไว้แล้วส่วนใหญ่ที่เป็นไปได้คือจตุรนต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อส่วนคนในครอบครัวคนใดคนหนึ่งอาจจะได้ลงสมัครในเขตพื้นที่ส.ส.จังหวัดฉะเชิงเทราในขณะที่ลูกเฉลิมวันอยู่บำรุงก็โวยวายใครมาทีหลังนะครับออกไปและกลับมาก็ต้องมาต่อแถวนะครับจะมาขึ้นแถวหน้าเป็นปาร์ตี้ลีดเป็นรัฐมนตรีนั้นไม่ได้ในเชิงปรากฏการณ์ในเชิงงานวิเคราะห์ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานากับการกลับมาของเหล่าบรรดาส.ส.นะครับอดีตส.ส.ไม่ว่าจะเป็นจตุรนฉายแสงสามารถแก้วมีชัยที่กลับมาจากฝั่งของเชียงรายกลับมาอีกครั้งตอนนี้ก็ยงยุทธตู้เย็นก็ทำให้เป็นการลดบทบาทของยงยุทธตู้เย็นที่เชียงรายไปแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นทำไมเขาเหล่านี้ทยอยกลับมาคนของส.ส.ฝั่งพลังประชารัฐที่เคยอยู่เพื่อไทยก็กลับไปอยู่พรรคเพื่อไทยนะครับกระแสกลับไปอยู่พรรคเพื่อไทยก็สองสำรายฮะก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่ากลุ่มสามมิตรก็จะกลับไปเพื่อไทยนะฮะแต่สุดท้ายก็มีการยืนยันว่าไม่ไปแน่นอนชัวร์นะครับสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นประเด็นที่น่าสนใจคือในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมันกำลังเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในเชิงงานสังเคราะห์ฮะต้องอธิบายหุ้นส่วนนะ
นะใครสนใจการเมืองเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่าสนใจการเมืองคุณต้องเข้าใจการเมืองแบบลึกซึ้งถ้าคุณไม่เข้าใจการเมืองแบบลึกซึ้งแล้วไปดูการเมืองนะครับก็เป็นแค่เหยื่อของการเมืองเป็นเครื่องมือของการเมืองนะครับเครื่องมือของนักการเมืองที่ได้ผลประโยชน์และได้ผลประโยชน์ก็เพียงชั่วคราวตัวจะพาตัวเองครอบครัวติดคุกติดตารางนะครับมองการเมืองต้องมองให้ลึกซึ้งเข้าใจการเมืองต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับเอาล่ะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเป็นยังไงในเกมนี้นะครับเกมนี้เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ที่มีการผ่านรัฐธรรมนูญนะครับที่ให้มีการลงนะฮะโหวตส.ส.นะครับได้เป็นบัตรเลือกตั้ง2ใบตั้งแต่นั้นมาต้นมานะหลักเดิมนะครับจากบัตรเลือกตั้ง1ใบกลยุทธ์ที่เขาใช้นะครับเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าดาวกระจายหรือกลยุทธ์ที่เรียกว่าแตกแบ่งพันนะครับพอไปบัตรเลือกตั้ง2ใบเขาก็รวบรวมมีคำสั่งให้รวบรวมคนของเขาที่แตกไปเตรียมพร้อมอยู่พรรคการเมืองนู่นนี่นั่นไทยรักษาชาติทาสรักษาไทยรวมกันเป็นเขตเดียวนะเป็นพื้นที่เดียวเป็นพรรคการเมืองเดียวนะครับแล้วก็จะเอาที่เขาทำกฎหมายขึ้นมาตอนนี้นะครับเป็นพระราชบัญญัติขึ้นมาฝั่งเพื่อไทยก็เสนอผังเพื่อแมวเสนอแหละนะครับก็จะให้มีเขตเดียวเบอร์เดียวเขตเดียวเบอร์เดียวนะครับแล้วก็พรรคการเมืองก็ให้ตรงกับผู้สมัครจะได้เลือกได้โดยง่ายนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแบบนี้เพราะอะไรเพราะเขาได้ประโยชน์นะครับดูแล้วง่ายนะครับเพราะเขาได้ประโยชน์และเชื่อว่าเขาจะได้ประโยชน์สูงสุดจากบัตรเลือกตั้ง2ใบที่ผ่านมาบัตรเลือกตั้ง2ใบสร้างปัญหาอะไรบัตรเลือกตั้ง2ใบก็สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยตั้งแต่ปี2540จากรัฐธรรมนูญปี40เป็นต้นมาส่งผลทำให้เกิดพรรคไทยรักไทยและก็สุดท้ายก็เกิดการรัฐประหารในปี2549ต่อมาบัตรเลือกตั้ง2ใบเหมือนกันฮะก็ปรากฏว่าก็เป็นปัญหาหลักสิ่งที่ตามมานะครับจากการเลือกตั้งปี2550ก็ปรากฏว่าในปี2555จัดเลือกตั้งนะก็ปี2557นะครับก็เกิดการรัฐประหารอีกก็หลักๆ ก็มาจากการเลือกตั้ง2ใบนะก็เรียกว่าเผด็จการมันก็เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเผด็จการรัฐสภาเกิดขึ้นคราวนี้การกลับมารวมเป็นพรรคเดียวสังเกตได้เลยในเชิงปรากฏการณ์เห็นทั้งจตุรนเห็นทั้งสามารถกลับเข้ามาแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีอีก 2-3 คนก็ทยอยกลับเข้าไปในพรรคเพื่อไทยนะครับเขาก็พยายามรวมคนพรรคพลังประชารัฐก็พยายามจะรวมคนแพ็คคนที่มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะเดินศึกนะครับครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าซึ่งโดยส่วนใหญ่คงก็จะเข้าใจว่าจะเลือกตั้งปี2555กลางปีแต่ถ้าดูตามทัมมิ่งแล้วเนี่ยนะครับการเลือกตั้งมันจะเกิดได้เนี่ยก็เดือนมีนาคม2566เพราะมันเกิดการเลือกตั้งในปี2562นั่นหมายความว่า4ปีมีนาคม62เลือกตั้งก็อีก4ปี4ปีก็66มีนาถึงจะครบวาระถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเสียก่อนนะนี่ต้องเข้าใจหลักก่อนนะฮะถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองพรรคร่วมไม่แตกกันเองก็ไม่มีการเลือกตั้งหรอกนะครับตอนนี้ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับก็คือว่าต่างฝ่ายต่างแพ็คไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์นะครับไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐก็พยายามแพ็คคนแพ็คคนเอาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้าพรรคการเมืองแน่นอนฮะปลายทางจากนี้ไปเข้าสู่บัตรเลือกตั้ง2ใบจะออกมารูปแบบไหนก็ตามสุดท้ายปลายทางมันจะกลายเป็นเผด็จการรัฐสภาและมันจะเกิดการชุมนุมประท้วงในที่สุดหลังจากมีการเลือกตั้งในปี2566หรือการเลือกตั้งหลังจากนี้เมื่อมีการแก้ไขกฎหมายและบัตรเลือกตั้ง2ใบแล้วเสร็จนะครับตอนนี้เกมคนที่สั่งยุบพรรคไม่ต้องบอกก็รู้นะฮะว่าผู้บงการที่อยู่ต่างประเทศก็สั่งยุบพรรคการเมืองเลิกกลยุทธ์ที่เรียกว่าดาวกระจายกลยุทธ์ที่เรียกว่าแตกแบ่งพันเข้าสู่กลยุทธ์หลักนะในเรื่องของบัตรเลือกตั้ง2ใบเพื่อเอาชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะฟังก่อนท่านทั้งหลายพี่น้องไทย
ถิ่นสยามเฮาเกิดอยู่เมืองงามสมญานามว่าขวัญทองปรองดองไฟทำดีสามัคคีอยู่สมเย็นเลื่องระเบือทั่วโลกเห็นสมดังเป็นบ้านเมืองไทยเฮาภูมิใจหักไทยเมืองสยามเฮาภูมิใจหักไทยเมืองสยามแดนนับว่ากว้างใหญ่ได้ไว้พี่เลือดเนื้อแลเอารบรบรบไม่หวั่นใครมอบความเป็นไทยให้พวกเราแต่ครั้งนานการเก่าชาติเราเขาเรียกชาติไทยนี้ไทยดีเด่นร่มเย็นสมสุขเรื่อยมาอยู่กินมนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบูรพายิ่งใหญ่ในบูรพาทุกๆเช้าเราดูธงไทยใจจงปรีดาว่าไทยอยู่มาด้วยความภาคภูมิใจสดใสบัดนี้ไทยจะเริ่มวิสุทธิ์ผุดพองพี่น้องจงแซ่ร้องชาติไทยรักษาไว้ให้มันคงเถิดผมใต้รงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอนโอ้ยนัวOh, oh, 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 o
างไทยเฮาภูมิใจหักไทยเมืองสยามเฮาภูมิใจหักไทยเมืองสยาม